เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแบทบาทนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโล่ในแรงคอมมานเดอร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็น ID รองของผมนะครับผมเป็น ID รองอีก ID นึงนะที่แบบไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่นยอนนะครับโดยผมจะเล่นยอนเซตสีฟ้าสโลว์4เท่านะครับผมต้องบอกนะครับว่าไม่ค่อยแนะนำให้เล่นในแรงเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่เชี่ยวชาญในการเล่นยอนจริงๆนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นเลยนะครับก็นี่แบบนี้แล้วก็เป็นคาถาสโลว์40 Revenge แล้วก็Shield of Lord นะครับผม4ชิ้นเนี่ยไม่มีทับนะครับล็อกชิลอ่ะเพราะว่าฟอร์เคปเนี่ยมีผลหลังจากใช้สกิลแล้วก็ตีปกติทีนึงใช่ป่ะส่วนขวานสโลเนี่ยเป็นผลของการตีปกติอยู่แล้วนะครับส่วน40 Revenge เนี่ยเป็นผลของสกิลนะครับผมแล้วก็ Shield of Lord เนี่ยก็คือเวลาเขาตีเราเขาจะติดสโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอันไหนทับกันเลยนะครับผมอ้าวเรียบร้อยครับฟอร์เรนติโนฝั่งเราโดนเฟิร์สบัตไปแล้วรูดเอาจะตายหมด1ศพแล้วครับฟิลเดอร์ซันศพที่2รูดโอ้โหศพที่3อ่ะเราได้2คิวครับมังกังก้าได้1บอกเลยอย่างนี้นี่มีโอกาสได้ของเหนือเร็วมากนะครับโดยผมเอาพลังแฝงนี่มานะอาชิมี่นะครับผมเพราะว่าความจริงอยากได้ผีเสื้อแหละเพราะว่าผีเสื้อมันสโลว์อีกขั้นนึงนะแต่แบบว่าไม่งั้นของมันจะช้าเกินไปนะครับเอาว่าฟอร์เรนติโนเราดับเบิ้ลคิวครับตอนนี้ผมก็จะบิ้วเป็นฟอสเคปชิ้นแรกนะครับผมคือยอนในแรงคอมมานเดอร์เนี่ยก็จะยืนง่ายกว่าในแรงคอนแบบ 50-60 ดาวขึ้นไปนะครับเพราะว่าคนอาจจะแบบว่าล้วงแบบไม่ได้โหดมากนะคือในแรงคอนแบบ 60-70 ดาวที่เป็น ID หลักของผมเนี่ยบอกเลยว่ายืนยากมากๆนะครับถ้าแบบไม่มีโลมาช่วยเลยนะเอาอิฟเนตอะไรของคุณเนี่ย นึกว่าผมจะตายเข้าไปเลยบอกเลยไม่ตามหรอกผมรู้หนึ่งจะอันตีนี่ครับเดี๋ยวเจอกันโอ้มากังก้าสโลด้วยเอาว่ะมากังก้าตัดเลือดรัวๆเรียบร้อยเฮ้ยมวยเอ้าอันติไม่เจ็บหรอกแค่นี้บอกเลยเดี๋ยวหลังๆนี่ให้คอมโบใส่เต็มๆอ่ะไม่ตายแน่ๆนะครับหลังๆแล้วเพราะว่าเราเล่นของสายถึกนะครับหลังๆนี่ฝนดาวตกนี่สโลให้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกเป็นคาถาสโลนะครับตอนนี้นี่ก็ยืนหาตังไปก่อนนะครับผมยังไม่มีอะไรให้แบบว่าเราสามารถทำอะไรจริงเกลียนได้นะครับนี่ยิงเช็คยากเอาเด้ล่วงหรือเปล่ารูดไปดีโอ้โหเฟนิกฟิลเดอร์ซันไป1ศพเอาแล้วไงเรายิงโอ้โหมันฟิกมวยทำท่าเซียนใส่ผมว่ะใกล้จะได้ฟอยเคปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าความมันจะเป็นยังไงนะมาเด็กเรามีฟอสเคปเอาดิรูดโอ้โหอิฟเนตเองจะยืนดูดเลือดอย่างนั้นไม่ง่ายเพราะมันมีกำมากังก้างไงเกมนี้มากังก้างมันตัดเลือดโหดรูดมาเรามีฟอสเคปโอ้โหป้องตีผมครับไม่ได้มวยอยู่ล่างเฟนิกซ์อยู่กลางฟอสเคปเป็นทีแตกครับผมคือตอนนี้ยังเป็นสโลว์ขั้นหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะบิ้วเป็นขวานก็จะเป็นสโลขั้นที่2นะครับผมถ้าได้บัฟแดงด้วยก็จะมันเหมือนมากกว่านี้นะบัฟแดงก็จะมีผลของการสโลอีกทีนะครับตอนนี้นี่ก็ให้ไฮอาเตะเอาบัฟแดงไปก่อนสลับเลนไปนะครับเพื่อนมาลิงกังรูดอิฟเนตติดหนืดมีทั้งหนืดมากันกล้าหนืดของเราไหวหรือเปล่าเอลิโป้ยังไม่เจอกันหนืดของเรานะครับผมมีคนแอบอยู่ในหญ้านะครับเห็นอยู่นะเป็นเนกโดนฟอยเขียบไปหนึ่งทีเดินก็จะไม่ออกบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามแบบออกรองเท้าเกราะหรือว่ารองเท้าตีเร็วมานะคือหนืดแบบหนืดมากๆนะครับผมถ้าแบบว่าไม่ออกรองเท้ากันสถานะมาแบบช่วยป้องกันการหนืดทีนะเดี๋ยวเจอกันเพื่อนยังไม่ได้ขวานทีตอนนี้มีแค่ฟอยเขียบยังไม่เฟี้ยวนะครับโดนหนืดไปแตกครับผมรูดเอาขวานสโลมาแล้วเข้าสู่สโลขั้นที่2นะครับเอาเดะยิงฟิลเดอร์ซันไปเดี๋ยวต่อไปผมจะออกเป็นคาถาสโลนะครับผมดูไวโอไวโอเดี๋ยวนายเดินไม่รอดแน่นอนไวโอออกรองเท้าตีเร็วมาด้วยนะคือเกมนี้เนี่ยออกหนืดมากังก้าก็เล่นง่ายเหมือนกันนะเพราะว่ามากังก้าเนี่ยเป็นเมจที่แรงอยู่แล้วนะครับ
มันต้องการคนที่แบบทำให้เขาใส่สกิลได้เรื่อยๆจนถึง5สแต็กอ่ะซึ่งเกมนี้มากังก้าก็เล่นกับผมตลอดนะถือว่าดีนะครับคือนี่เล่นโซโล่นี่มีโลมาช่วยนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมปกติโลจะไม่ค่อยมาช่วยนะนี่เรามีหนืดคูณ2โอ้ยมวยโอ้ยมวยโดนมากังก้าด้วยเอาว่ะมากังก้าอีโมจิไปหนึ่งทีครับเฮ้ยตรงกลางโดนเนียนเพื่อนนี่เรามาเดินกลางเดินกับลมนี่ดีมากเลยนะคือเหมือนกับว่าลมมิ่งมันรู้ใจอะว่าแบบมันต้องกันผมมาเดะไวโอเดินไหวหรือเปล่านี่แค่ขั้น2นะน้องไอริโป้จะมาล้วงเราโอ้โหริโป้ไม่ถึงหรอกบอกเลยเอาอิฟเนตอันติเราถอยมาก่อนครับนี่เก็บสแต็กรูดโอ้โหมันถ่ายเราติดเนิร์ดไปหาทางกลับบ้านด้วยนะอิฟเนตเองเข้ามาขนาดนี้เดินกันไม่รอดเลยทีเดียวโอ้คลิปหมดครับมาผมรอคลิปเข้าเนิร์ดฟิลเดอร์ซันยิงไปเอาได้คาถาสโลแล้วด้วยตอนนี้ฟิลเดอร์ซันสโลนะบอกเลยเอาดิลิปโป้โอ้โหลิปโป้มันมีต้านสถานะเปิดอติโอ้นี่โอ้โหมันเอาเราอะช่วยเราหน่อยช่วยโอ้ลิปโป้แม่งตีเราโคตรแรงเลยครับโอ้มึงอติปิดทางอีกตอนนี้สโลขั้นที่3แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นชิลออฟร้อนนะครับเฮ้ยเกมตึงแล้วเนี่ยบอกเลยอิฟเนทหาทางกลับบ้านด้วยอิฟเนทฟิลเดอร์ซันสโลเราต่อตอนไปสโลเอ้าต้องอันตีเลยครับยังไงก็ไม่รอดนะบอกเลยอิฟเนทมาเราสโลให้เพื่อนตอนนี้เฟนิกมาเปล่าฟิลเดอร์ซันสโลไปอีกดูเดินกันไม่รอดแล้วยิงมาเด้ชั่วป่ะไม่มีคลิปเข้าเพื่อนไม่มีคลิปเข้าลิโป้โดนดาวตกสโลไปครับเห็นไหมยิงสโล คือแบบเกรียนมากเลยมาบอกเลยเซนนี่แบบโคตรเกรียนเลยนะครับคือแบบปวดประสาทมากเอาเด้ลิโป้เองไม่เหมือนเดิมหรอกบอกเลยเองจะมาเปิดอันตีหนีแบบเดิมไม่ได้แล้วเฮ้ยมันจะมาเอาเราแน่ครับเนี่ยอันติเราปล่อยดาวตกสโลไปหนึ่งทีให้ต่อยเลยมวยไม่ตายหรอกเรียบร้อยครับเราสโลจากระยะไกลเรายิงไปเรื่อยๆจะไปไหนไวโอโอเคเดี๋ยวก็จะได้ชิลออฟร้อนนะครับผมยังไม่ได้เอาบัฟแดงนะเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวต้องไปเอาบัฟแดงซะหน่อยแล้วนะครับเป็นเด็กฟิลเดอร์ซันสโลเอ้ามาเดฝนดาวตกสโลสู้ไหมอ่ะสู้ไหมเอาดิชัดดาวครับตอนนี้ผม16แอสซิสต์นะครับผมแต่ได้แค่5คิวเท่านั้นนะครับบัฟแดงมาสโลอีกขั้นหนึ่งไป คือถ้าสมมติว่าผมได้ชิลออฟร้อนแล้วก็ได้บัฟแดงด้วยเนี่ยก็คือทั้งหมดก็จะเป็นสโล5ขั้นนะครับก็คือหมดแล้วนะในไอเทมการเล่นสโลนะครับผมไม่มีมากกว่านี้แล้วนะจะมีแค่นี้นะครับผมสำหรับการเล่นสโลนะครับมาฟาร์มหาตังค์ไปก่อนครับก็จะชิลออฟลอสแล้วนะชิลออฟลอสมาแล้วบอกเลยนี่คือมีบัฟแดงด้วยนะมาดูแล้วกันเป็นยังไงจะไล่เพื่อเราเหรอริโป้จะฆ่าฮายาเตะโดนเราสวนไปดิเอาดิอิฟเนตนี่มันสโลคูณ5นะบอกเลยเอาดิเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยสู้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยแพ้นะเนี่ยเฮ้ยถอยเดี๋ยวผมสโลให้ไปหนี มีบัฟแดงด้วยบอกเลยมันอย่างแรงมวยอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นล็อกชิลนะเอาแบบว่าฟูลแทงค์เลยนะครับรูดเอาดิโอ้โหอิฟเนตดูอิฟเนตนั่นคืออะไรฟิลเดอร์ซันสโลไปอีกมีบัฟแดงไงมาดิยิงไม่เข้าแต่ยิงนะจ๊ะบอกเลยเดี๋ยวเราอยู่ในหญ้าปะเนี่ยฟลอเรนติโน่ไ
มีเอ้ยมันตีมังกรอยู่นะครับคือเดอะซันโดนนะนี่ฟอร์เรนติโน่ฟิกเกอร์ล้ำแล้วเอาแล้วไงเฟนิกซ์โอ้เฟนิกซ์ตายผมสโลให้โอ้ผมไม่ได้ว่ะอิมเนตมันสโลให้เพื่อนฟอร์เรนโอ้ฟอร์เรนตายครับลิปโป้จะมาล้วงเรา บอกเลยเองล้วงแบบเราไม่ได้แล้วแบบเดิมอ่ะบอกเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะยืนดีๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สปินหมดแล้วนะอิมเนตอันตีบ่อยเหลือเกินโอ้โหโอ้โหลูดลูดสโลให้หนีไปเพื่อนเอ้าเอ้าหนีไม่ได้แล้วนะอย่างนี้ไวโอมาดิฟิลเดอร์ซันสโลเฮ้ยจะไวโอเลือดดำแล้วเพื่อนไปฆ่ามันหมึกเดี๋ยวเราฆ่านี่ให้นี่จะไปไหนนี่จะไปไหนฮะจะไปไหนจะไปไหนมานี่มวยมาดิเราสโลให้ฟิลเดอร์ซันมามวยมาเลยครับมวยไม่ต้องหนีบอกเลยไม่ต้องหนีครับเพื่อนไปลิปโป้เดินกลางนะฟอร์เรนรับบ้านให้อยู่นะครับโอเคตอนนี้เรา7คิวนะครับผมฟอร์เรนชนะอยู่นะโอเคอยู่ครับไม่ต้องกลับบ้านบัฟแดงด้วยมาสโลคูณ5ไปอีกทีไปคือถือว่าเป็นเซตเกียร์นะเซตนี้นะครับผมแต่ต้องบอกนะครับว่าไม่แนะนำให้เล่นในแรงนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เล่นยอยแบบช่ำจริงๆนะเพราะว่ามันก็ไม่มีดาเมจเท่าไหร่นะครับแต่ไม่แน่หรอกเลยเกมตอนจบเกมอาจจะดาเมจเยอะสุดก็ได้นะครับนี่เอาดิไม่ต้องหนีครับไวโอเรามีล็อกชิลด้วยไม่ต้องหนีครับ เองหนีไปเองก็ไม่รอดบอกเลยโอ้ไม่ปิดป้อมว่ะเพื่อนนี่เจอสโลเราไปเก็บสแต็กก่อนครับเรามีบัฟแดงเป็นเน็กไม่ต้องหนีเพื่อนนี่แน่ลิปโป้จะมาล้วงเราสโลให้ฝนดาวตกสโลไปหนึ่งโอ้ฝนดาวตกช้าครับยิงธรรมดาฟิลเดอร์ซันกิฟเนตไม่ต้องเดินเพื่อนขอร้องเองต้องสู้เดี๋ยวนี้เองอย่าหนีเองอย่าหนีสิเองต้องสู้เรียบร้อยหนีไม่รอดมาดิครับมาเดมวยเราสโลให้อย่างดีมาดิเอ็งกิ้งหนีไปหรือว่าจะสู้มาดินี่โคตรปวนโอ้โหไม่รอดครับบอกเลยจังหวะนี้จบบ้านเถอะเพื่อนฟิลเดอร์ซันสโลไปหนึ่งทีโอเคจบเกมครับก็ถือว่าเป็นเซตที่เล่นแบบกินเกียร์นะครับผมแต่แบบว่าแนะนำว่าถ้าแรงคอนขึ้นไปอย่าเอาไปเล่นนะครับมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเราได้ที่1เหรียญเงินแครี่นะครับถือว่าลูดยับๆอยู่นะลูดไป 30% เลยนะ นี่คือไม่มีของไดเมจเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูนะว่าทำไดเมจไปกี่ไดเมจนะครับเราได้10นี่ขนาดไฮอาเตะฆ่าไป16คิวอ่ะยังสู้ยอน8คิวไม่ได้นะครับผมเรายังได้ MVP อยู่นะฮะเรายิงไป 160,000ตกนาทีละ 10,000 ไดเมจนะเพราะว่าเกมนี้16นาทีนะครับตกนาทีละ 10,000 ไดเมจนะไม่มีของไดเมจเลยนะครับผมอ่ะก็ถือว่ามาปั่นแรงคอมแล้วกันนะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ